วินาสันตโลดีเออผมกล้าพูดว่าซีนแอคชั่นในภาค Far From Home เนี่ย enjoy กว่าตอน Homecoming ตกใจว่าเอ้ยเอางี้เหรอเอางี้เหรอใช่เปล่าเป็นคลิปรีวิวอีกคลิปนึงที่ผมอึดอัดผมที่ได้ร่วมสู่รายการหนังรีวิวอันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นมันจะไม่สปอยวันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูหนังอีกเรื่องที่แม่ Spider-Man Far From Home พอพูดถึง Spider-Man Far From Home เนี่ยณวินาทีเนี้ยผมรู้สึกได้ว่าทาง MCU เนี่ยจะประสบความสำเร็จหนึ่งเรื่องคือไม่ว่าจะทำอะไรออกมาเนี่ยมันก็จะ 6-7 คะแนนอัพตลอดอาจจะเป็นด้วยความคงเส้นคงวาของคุณภาพบทคุณภาพโปรดักชันคุณภาพทุกอย่างมันมีความคงเส้นคงวามันมีมาตรฐานที่ทำได้ไม่เคยหล่นสำหรับผมเนี่ยตอนกัปตันมาร์เวลอ่ะก็เป็นแค่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละในหลายๆเรื่องภาคหลังนะที่ผมรู้สึกว่ามาร์เวลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับผมเซอร์ไดแมนเรื่องนี้ก็จะขอพูดอย่างนึงว่าผมเอนจอยอยู่แต่ถามว่าผมชอบถึงขนาดโอ้โหปาปื้มร้องไห้น้ำตาคอน้ำตาซึมร้องไห้โฮเนี่ยมันผมไม่ขนาดนั้นนะไม่ค่อยจะถึงกับแบบปาปื้มว้าวกับมันเท่าไหร่แต่ไม่ได้ไม่สนุกนะสนุกผมจะพูดถึงตัวร้ายผมจะพูดยังไงให้ไม่สปอยดีวะเอาเป็นว่าผมชอบตัวร้ายวอเจอร์มากกว่าด้วยจุดยืนโมติเวตแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันมันมีมิติของความเป็นมนุษย์ที่เราสามารถเข้าถึงได้มากกว่าผมรู้สึกว่าตัวร้ายตอน Homecoming อ่ะวอเจอร์ดูมีเสน่ห์กว่าไม่ใช่ว่า Far From Home เนี่ยเขาครีเอทตัวร้ายมาได้ไม่ดีนะแต่ผมรู้สึกว่ามันมีโมติเวตแบบการ์ตูนเยอะไปอ่ะถ้าใครไปดูแล้วอ่ะจะเข้าใจแต่อันนี้ผมพูดในฐานะคนที่ยังไม่ไปดูนะก็ลองไปพิสูจน์ดูครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับตัวร้ายจริงๆไหมแล้วก็จริงๆผมอยากจะพูดถึงเทเลอร์ด้วยแต่มันเป็นมุมที่พูดถึงไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปพูดถึงตอนโคตรสปอยแล้วกันเพราะหนังเรื่องนี้ผมพูดตรงๆว่าพอผมดูจบปั๊บเนี่ยผมมีความหนักใจหนึ่งเรื่องเลยคือ MCU เขาค่อนข้างที่จะ play safe หรือเก็บข้อมูลได้แบบแนบเนียนได้สนิทมากอ่ะจนผมดูจบปั๊บเนี่ยผมมีความรู้สึกเลยว่าไอ้เหี้ยความรู้สึกหลังดูกูจะพูดเหี้ยอะไรบ้างวะแบบไม่สปอยเพราะว่าพูดอะไรนิดนึงแต่อะไรนิดนึงก็มีสิทธิ์โดนสปอยได้หมดเลยเอางี้พูดถึงตัวนักแสดงภาคนี้มีคนที่ตื่นเต้นรอดูกับเจคเจเลนฮอลที่อยู่ใน Far From Home ผมกล้าพูดว่าเจคเจเลนฮอลทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากดีจริงๆผมพูดเลยนะว่าตัวละครอย่างมิสซิริโออ่ะถ้าไม่ใช่เจคเจเลนฮอลตัวละครน่าจะไม่มีเสน่ห์มากขนาดนี้เพราะว่าพอไปดูในเรื่องในหนังอ่ะคุณจะรู้สึกได้ว่าตัวละครมิสซิริโอในเรื่องอ่ะมันเป็นอะไรที่บทหรือการครีเอทตัวละครอ่ะผมว่าไม่เท่าตอนทำวอเจอร์ถ้าไม่ได้เจคเจเลนฮอลเล่นมิสซิริโอนะน่าจะจืดลงไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปดูเลยเว้ยหนังเรื่องเนี้ยมันดีส่วนตัวร้ายท่าต่างๆนี่น้ำลมไฟสี่ท่าก็วินาศสันตโลดีและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือผมอยากจะบอกว่าตัวร้ายผมชอบตอนโฮมคัมมิ่งมากกว่าถูกป่ะแต่โดยรวมอ่ะความพังพินาศความวินาศสันตโลความแอคชั่นอ่ะผมชอบภาคนี้มากกว่าผมกล้าพูดว่าซีนแอคชั่นในภาค Far From Home เนี่ยเอนจอยกว่าตอนโฮมคัมมิ่งมันสะใจกว่ามันเต็มอิ่มกว่าผมเพลิดเพลินกับสายแอคชั่นมากเลยแล้วอีกอย่างนึงถ้าใครไปดูแล้วอ่ะอันนี้พูดในฐานะที่อยากพูดไอ้เหี้ยขอสักหน่อยแล้วกันเริ่มเรื่องมาผมตกใจว่าเอ้ยเอางี้เหรอเอางี้เหรอใช่เปล่าโอเคเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆเรามีความรู้สึกถึงตรงนั้นจริงๆแต่มันก็ไม่ถึงกับต้องแบบทำขนาดนี้ในหนังเรื่องฟาร์ผมก็ได้ในช่วงเริ่มต้นผมขอพูดงี้แล้วกันเพราะว่าคนที่ยังไม่ได้ดูก็จะได้ไม่ทำร้ายเขามากหรือเปล่าไหมครับผมตกใจว่าแบบเฮ้ยไอ้เหี้ยมันขนาดนี้เหรอเวอร์ไปแล้วสักพักอ๋อโล่งใจแล้วตรงหัวเนี่ยคุณลองไปดูเขาเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดเยอะโดยค่อยไปพูดถึงตอนโคตรสปอยแล้วกันพูดถึงเรื่องนึงดีกว่าเรื่องนึงที่ผมอยากจะพูดถึงเลยคือ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกมันมีเรื่องนึงไว้ที่เอาจริงๆแล้วเนี่ย MCU ในภาคก่อนๆหน้านี้ถ้าไม่นับไอรอนแมนนะ
ก็ทำได้ไม่ดีนักในฉากที่ตัวละครจำต้องโลดโผนมากๆเอาง่ายๆซีนที่ต้องใช้ตัวละครคนนั้นน่ะเป็น 3D 100% น่ะโอเคมันสวยแล้วครับแต่เรายังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่ภาคเนี้ยทางทีมโพสต์โปรดักชั่นทางทีม 3D เนี่ยเขาน่าจะมีทริคอะไรบางอย่างที่เสริมเข้าไปในหนังเรื่อง Far From Home เว้ยภาคเนี้ยผมแทบแยกไม่ออกแล้วว่าตรงไหนมันเป็น 3D 100% บ้างเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยหูยแม่งเนียนเหี้ยๆเลยน่าจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่หรือมีอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรของฝั่ง 3D ใหม่ที่ทำให้งานตรงหน้าตรงนั้นน่ะมันเนี๊ยบขึ้นไปอีกหนึ่งระดับอ่ะที่ผมพูดคืออะไรรู้ป่ะเหมือนเขายกระดับรองรับตัวละครบางอย่างเว้ยแอบคิดไม่ได้เลยว่าเป็น F4 ไงแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยภาคเนี้ยเขาเหมือนยกระดับ CGI เว้ยเหมือนตอน Black Panther ตอน Black Panther ภาคแรกเวลาตีลังกาจากรถอ่ะหรือต้องโลดโผนโจรทยานน่ะเรารู้สึกได้ว่า Black Panther ณขณะที่กระโดดอยู่กลางอากาศอ่ะเป็น CGIแล้วเรารู้สึกลอยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความลอยอยู่นะตรงนั้นแต่มันมีหลายๆครั้งที่ผ่านๆมาจำเป็นจะต้องโหนใยโดยไม่ใส่ชุดแล้วมันเกิดการอะไรเกิดการเห็นเนื้อหนังมนุษย์แล้วสิ่งที่ทำให้ลอยที่สุดก็คือเนื้อหนังมนุษย์นี่แหละแต่คราวนี้มันไม่ลอยแล้วเว้ยซึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะยกระดับคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อรองรับโปรเจกต์บางอย่างต้องบอกอย่างหนึ่งว่างานโพสต์โปรดักชั่นระดับ MCU แล้วเนี่ยเขาสร้างสรรค์อะไรใหม่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องบทเรื่องอย่างเดียวหมายถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตด้วยเพื่อรองรับการสร้างความบันเทิงให้พวกคุณน่ะให้มันรู้สึกว่าสดใหม่ตลอดเวลาผมก็เลยคิดว่าทีมโพสต์โปรดักชั่นโดยเฉพาะทางฝั่ง CGI เนี่ยน่าจะยกระดับบางอย่างส่วนเรื่องอื่นๆทางฝั่งโพสต์โปรดักชั่นผมไม่มีอะไรจะตำหนิเลยมันไลท์ที่ติชิปหายเลยด้วยความเป็นโปรดักชันใหญ่พอเป็นโปรดักชันใหญ่ปั๊บเนี่ยมันมีมาตรฐานที่จำเป็นจะต้องทำมันไม่มีการที่มาแบบโอ้ยงานคอมโพสิชันลอยฉากหลังลอยแก้บรรยากาศลอยมันไม่มีอีกแล้วอ่ะในหนังฟาร์มโฮมเนี่ยมันลื่นไหลชิปหายเลยถ้าใครยังไม่ได้ดูนะผมขอพูดแบบนี้ว่าไอ้เหี้ยพูดยากมากให้ไม่สปอยอ่ะฟาร์มโฮมเป็นหนังเรื่องที่พูดยากมากเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ได้ดูนะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนรอจะไปดูอยู่แล้วเนี่ยเปิดใจให้โล่งๆเว้ยลืมทุกอย่างอะลืมทุกอย่างที่ดูลืมทุกอย่างที่ฟังมาเข้าไปดูแล้วหนังมันจะพาคุณจาก0ถึง100ในช่วงเวลาแบบไม่กี่เสี้ยววินาทีเท่านั้นเองอะไอ้เหี้ยสุดอย่างคือหนังภาคเนี้ยสำหรับผมนะผมเหนื่อยแทนปีเตอร์ชิบหายพูดอย่างนี้แล้วกันคนที่ไปดูมาแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเสียวเหมือนผมจะสปอยอ่ะแต่ไม่สปอยครับผมขอพูดแค่นี้แล้วกันมันเป็นความรู้สึกที่ผมคิดว่าถ้าพูดออกไปอ่ะน่าจะไม่สปอยแน่ๆน่าจะทำให้นึกอะไรไม่ออกดูจบปั๊บเนี่ยผมเหนื่อยแทนปีเตอร์แล้วหลายๆอย่างที่เราอยากได้เห็นก็จะได้เห็นแล้วก็มีเอ็นเครดิต2ตัวถามว่าควรรอดูไหมควรครับเอ็นเครดิต2ตัวที่ผมพูดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ารอบที่ผมดูอ่ะมันมีคนเดินออกเกินครึ่งอ่ะในเอ็นเครดิตที่2เอ็นเครดิตตัวแรกมันรอไม่นานไงพอตัวกราฟิกจบปั๊บมันมีเอ็นเครดิตตัวแรกเลยมันไม่นานแต่เอ็นเครดิตตัว2อย่างที่พวกเรารู้กันมันอยู่ท้ายเอ็นเครดิตนู่นเลยเชื่อไหมว่าลงผมอะลุกออกประมาณ 70% ได้เลยอะเหลือนั่งอยู่ล้อมแหลมเลยเอ็นเครดิตที่2อะอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยทาง MCU เนี่ยเขาเอาเอ็นเครดิตตัวที่2อะเป็นเหมือนการเล่นมุกเป็นเหมือนตลกขบขันแบบแซวพวกคุณนี่มีความอดทนสูงนะรอทำไมกลับบ้านไปนอนแต่อันเนี้ยมันไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่านั้นลองไปดูละกันเอ็นเครดิต2ตัวครับเอ็นเครดิต2ตัวลองดูสรุปคะแนนเลยแล้วกันความรู้สึกผมนะประทับใจตื่นเต้นแล้วเอนจอยกับฉากแอคชั่นในนี้มากและอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดคือผมโคตรเต็มอิ่มกับความเป็นแอคชั่นใน Spider-Man เลยผมเต็มอิ่มพูดได้เลยแล้วโพสต์โปรดักชั่นไม่ต้องพูดถึงเนี๊ยบชิบหายเลยแต่คะแนนที่ผมให้ผมขอให้ที่8คะแนนไม่ถึง9สำหรับผมไม่ถึง9แต่อย่างที่บอกเว้ย Far From Home เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่พูดให้ไม่สปอยแม่งยากมากเพราะว่าพูดถึงอะไรนิดหน่อยมันคาบเส้นจะสปอยทุกอย่างเลยพูดอะไรไม่ได้เลยนี่ผมกล้าพูดนะว่าสิ่งที่ผมพูดในคลิปความรู้สึกหลังดูเนี่ยผมกล้าพูดว่าไม่สปอยแต่เกือบชิบหายเลยปริ่มชิบหายเลยเนี่ยเป็นคลิปรีวิวอีกคลิปนึงที่ผมอึดอัดอ่ะยังไงก็ใครมีความรู้สึกอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์แชร์กันครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะแต่ว่า Q&A จะอยู่ในโค้ดสปอยอ่ะวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันครับผม
ฝากด้วยกับเพจเสื้อซิกแอนทูมีไลน์ทั้ง2ไลน์แล้วก็จะแง้มให้ทุกคนดูอีกครั้งนึงอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลน์ที่3ผมขอให้เห็นแค่นี้นี่เป็นดาบแรกนะนี่เป็นดาบแรกเป็นล่างสเก็ตเลยซึ่งจริงๆไม่มีใครเขาเอาให้ดูกันแต่สำหรับผมอะพวกเราอยู่กันเป็นพี่น้องไงผมจึงมีความรู้สึกว่าดาบแรกก็ให้ดูเลยแต่ขอให้ดูนิดเดียวไม่ได้ว่ากักเพราะถ้าให้ดูทั้งหมดอะมันเป็นดาบที่ยังไม่เสร็จมันเป็นดาบแรกเลยดาบหนึ่งเลยซึ่งทุกคนเห็นแล้วอาจจะคาดเดาไปในทางที่ผิดได้นี่คือส่วนหนึ่งของไลน์ที่3คอนเซปต์ก็คือล้อเลียนอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือหนังรีวิวหนังรีวิวสามารถดูได้ใน Exif Entertainment ทางช่องทาง YouTube และ Facebook กดเฮ้ยเข้าไปกดไลค์ Facebook ให้หน่อยสิพวกเธอทั้งหลายเข้าไปกดไลค์ในเพจ Facebook Exif Entertainment ให้หน่อยสิเพราะว่าเผื่อในอนาคตไงผมก็กลัวเหมือนกันมะนั่งทำอยู่เฮ้ยช่องโดนแบนเอ้าเฮียลงคลิปไม่ได้หรือไม่ก็วันหนึ่ง YouTube เกิดไอ้เฮียเคี่ยวเรื่องลิขสิทธิ์มากๆอ่ะกูย้ายแพลตฟอร์มแม่งเลยอะไรเงี้ยไม่แน่นะวันดีคืนดีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ซึ่งก็ฝากไปกดไลค์ในเพจหน่อยสิจะได้แบบติดตามครบทั้ง2ช่องทางไงเพจแล้วก็ Exif Entertainment เข้าไปกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นความรู้สึกหลังดูเคียวเดย์โคสปอยรีแอคชั่นก็ว่ากันไปยังไงก็ขอขอบคุณที่ทุกคนติดตามกันมาถึงณปัจจุบันนี้แล้วก็ขอขอบคุณโอ้โหซับสไครบ์ 32,000 คนและยังไงซะเนี่ยวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ